วัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Absolute สยาม TV รายการที่จะชวนทุกคนมาอัปเดตเทรนด์สุดฮิตไลฟ์สไตล์สุดชิคของคนรุ่นใหม่ไปพร้อมกับนิยามของคำว่า Be Amazed, Be Inspired และ Be Revolutionary ที่เราได้รวบรวมไว้อย่างจุใจที่นี่ที่เดียวที่วันสยาม A Global Destination of Extraordinary Experiences สัปดาห์นี้ขอพาคุณไปสนุกกับเทรนด์ที่กำลังฮิตอยู่ในขณะนี้อย่าง Half and Halfเทรนด์แฟชั่นที่ทำให้เสื้อผ้าที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงมารวมอยู่ในตัวเดียวกันได้อย่างลงตัวแบบครึ่งๆจะสนุกขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะและตอนนี้เป็นอยู่ที่วันสยามนะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของเทรนด์ half and half ที่กำลังอินมากๆตอนนี้ผู้ชายหลายๆคนก็บอกว่าเทรนด์นี้ใส่ยากแต่วันนี้ปอนจะมาค้นหาคำตอบค่ะว่าทำยังไงให้เทรนด์ half and half ใส่ง่ายแล้วก็สนุกขึ้นเฮ้ยคิดดูดิคิดได้ไงอ่ะเป็นการตัดต่อเป็นจ็อกแพนกับกางเกงที่เป็นเกินเกงสแลกเนื้อผ้าที่ต่างกันหรือว่าลายที่ต่างกันให้มันอยู่ในตัวเดียวกันสำหรับคนที่ชอบลายปรินต์แต่ก็ไม่รู้จะใส่ลายปรินต์ยังไงให้ออกงานได้นะคะสำหรับที่นี่มีคำตอบเป็นแบบลายปรินต์แบบออนเบดด้วยสีขาวแบบนี้หรือว่าจะเป็นปรินต์ที่สุดไปเลยแบบนี้แต่อันนี้มันพิเศษกว่าความเป็นโอเวอร์ไซส์ปกติเพราะมันมีความเป็นฮาฟฮาฟซึ่งเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงแล้วก็เป็นเทรนด์ที่น่าลองมากๆสำหรับตอนช่วงนี้ด้วยนะฮะก็คือนี้เลยตัวนี้มันว่าน่าสนวันสยามแล้วเจอกันนะครับหลายคนเคยเป็นไหมคะที่คิดไม่ตกเลือกไม่ได้ชอบเสื้อ2ตัว2แบบกางเกงก็ชอบ2ตัว2ลายปวดหัวทุกทีที่ต้องเลือกแต่ปัญหานี้จะหมดไปค่ะเพราะตอนนี้เทรนด์ half and half กำลังมาแรงด้วยการตัดต่อเสื้อผ้าในแบบที่เรียกว่าแตกต่างกันแบบครึ่งๆทั้งดีไซน์สีสันและลวดลายเหมือนเราได้ใส่2ชุดในครั้งเดียวซึ่งนอกจากจะให้ feeling แบบ two in one แล้วเทรนด์ half and half ยังช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับเสื้อผ้าและการแต่งตัวได้ในหลายรูปแบบถ้าใครอยากรู้ว่าเทรนด์นี้จะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไรต้องมาลองชมกันค่ะปอนนะครับธนริศแสงสีดิจิตอลดีเรคเตอร์ฮับเบิ้ลภาษาไทยแลนด์ครับไลฟ์สไตล์ของปอนตอนนี้นะครับปอนก็ทำคอนเทนต์ออนไลน์ครับเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วก็ทำสไตลิ่งให้กับเซเลบริตี้แล้วก็งานโฆษณาต่างๆครับสำหรับเทรนด์ half and half เนี่ยปอนว่าเป็นเทรนด์ที่กำลังน่าลองมากๆสำหรับตอนนี้ถ้าปอนนึกถึงเทรนด์ half and half เนี่ยปอนจะนึกถึงความเป็นสตรีทลักชัวรี่การเล่นดีไซน์ของเสื้อผ้าที่ถูกแบบตัดต่อเหมือนงาน DIY แต่มากกว่านั้นพิเศษกว่านั้นก็คืองานดีไซน์ที่ถูกคิดมาแล้วเทรนด์ของ half and half เนี่ยวิธีการใส่ของเขาเนี่ยก็คือ1เลยแน่นอนจะต้องเปิดใจในการใส่เพราะว่ามันเป็นสไตล์ที่ชัดเจนแล้วก็โดดเด่นมากๆก็ต้องเป็นคนที่สนุกกับการแต่งตัวชอบแฟชั่นเพราะว่ามันเป็นเทรนด์ที่ไม่ได้ใส่แล้วจะดูแบบฟอร์มอลแบบจ๋าหรือจะใส่แล้วดูเป็นแบบสตรีทจ๋ามันอยู่เป็นรูปผสมกันระหว่างฟอร์มอลแล้วก็ความอันฟอร์มอลซึ่งหวังว่าเป็นความสนุกที่แดริ่งมากๆทริคในการใส่เทรนด์เนี้ยนี่ก็คือจะต้องเลือกชิ้นที่ดีไซเนอร์นี่คิดออกมาแล้วว่ามันชิ้นที่ใช่ดีไซน์ที่เหมาะเจาะลงตัวเพราะมันก้ำกึ่งระหว่างการที่เป็นงานชุดดีไซน์แบบ DIY หรือการทำเองหรือเป็นงานดีไซน์ที่ออกมาจากแบรนด์ที่เขากลั่นกรองมาแล้วเรื่องของการแมทชิ่งสำหรับคนที่แต่ละรูปร่างอย่างคนที่เป็นแบบลุคสกินนี่มากๆการใส่สกินนี่แบบเดิมที่ใส่อยู่มันก็อาจจะดูแบ
น่าเบื่อแล้วก็จำเจเพราะว่าเทรนด์ half and half สำหรับคนที่เป็นสกินนี่เนี่ยก็น่าจะเหมาะกับคนที่ใส่เสื้อผ้าที่มันโอเวอร์ไซส์ดูลูสหน่อยเพื่อจะเพิ่มวอลลุ่มแล้วก็ซิลูเอทให้ดูหลอกตาว่าเขาก็ดูแบบโครงดีขึ้นมาสำหรับคนที่เจ้าเนื้อหน่อยก็อาจจะเลือกซิลูเอทที่มันดูพอดีตัวมากขึ้นอาจจะสนุกกับการเลือกเบรเซอร์ที่แบบว่าถูกตัดต่อมาแล้วอาจจะไม่ได้ฮาร์ฟทั้งตัวอาจจะเป็นการฮาร์ฟแบบช่วงแขนกับช่วงตัวซึ่งมันอยู่ที่ดีไซน์ในการเลือกมากกว่าให้มีการหลอกตามากขึ้นปกติอะครับผมชอบใส่กางเกงสแล็กแบบเนี้ยไปทำงานแต่ผมรู้สึกว่ามันอึดอัดอะครับใส่แล้วไม่คล่องตัวแต่กางเกงตัวนี้ผมชอบมากเลยนะครับใส่แล้วกระชับใส่ไปออกกำลังกายก็ได้ผมรู้สึกว่ามันสะดวกอะครับแต่ติดอยู่อย่างเดียวมันใส่ไปทำงานไม่ได้ผมต้องทำไงดีครับในจุดนี้ Absolute สยามทีวีก็ต้องขอยกให้เป็นหน้าที่ของคุณปอนธนฤทธิ์แสงสินดิจิทัลครีเอเตอร์ Harper's Bazaar Thailand ที่จะมาไขข้อข้องใจกับการแก้ปัญหาด้วยเทรนด์แฟชั่นแบบ half and half แถมยังช่วยเพิ่มความโดดเด่นแปลกตารับรองว่าต้องคู่กับใครแน่นอนค่ะและตอนนี้เป็นอยู่ที่วันสยามนะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของเทรนด์ half and half ที่กำลังอินมากๆตอนนี้ผู้ชายหลายๆคนก็บอกว่าเทรนด์นี้ใส่ยากแต่วันนี้ปอนจะมาค้นหาคำตอบค่ะว่าทำยังไงให้เทรนด์ half and half ใส่ง่ายแล้วก็สนุกขึ้นตามไปดูเลยครับตอนนี้ก็ได้เข้ามาถึงสยามเซ็นเตอร์แล้วนะครับจะบอกว่าที่นี่เนี่ยนะคะก็เป็นบ้านหลังที่2ของปอนก็ว่าได้นะคะเพราะว่าปอนชอบมาเดินช้อปปิ้งที่นี่มากๆโดยเฉพาะร้านนี้ฮะล่าสุดชื่อร้าน Leisure Project ครับผมซึ่งร้านนี้นะคะเป็นเสื้อผ้าผู้ชายที่ตอบโจทย์สำหรับหนุ่มที่เขาเรียกว่าไงอ่ะชอบความสบายแต่ก็ต้องการที่จะมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนฮะไม่ว่าจะเป็นกางเกงหรือเสื้อเองร้านนี้นี่ดีไซน์สนุกสนานมากเลยฮะเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับ Leisure Projectแบรนด์เสื้อผ้าของผู้ชายครีเอทีฟที่สนุกกับการแต่งตัวมองโลกในแง่ดีพร้อมสะท้อนตัวตนมุมมองของดีไซเนอร์เสื้อผ้าจะมีความเรียบเท่ใส่สบายดีไซน์สะดุดตาให้คนทั้งโลกได้รู้จักซึ่งตอนนี้เปิดร้านอย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบที่ชั้น1สยามเซ็นเตอร์พร้อมทั้งเสื้อผ้าและอิเซสซอรีสที่เมื่อเดินเข้ามาแล้วจะต้องถูกใจชิ้นใดชิ้นหนึ่งกลับบ้านไปอย่างแน่นอนค่ะจริงๆผมชอบบรรยากาศของร้านนี้ความพิเศษของเขาเนี่ยมันมีความเป็นสไตล์ล็อฟผสมกับเรื่องของความครีมของโทนสีอะไรเงี้ยฮะคือเข้ามาแล้วก็รู้สึกวอร์มอบอุ่นมันเหมาะกับการเลือกช้อปปิ้งมากๆอะฮะทีนี้เนี่ยเสื้อผ้าของเขานี่เฮ้ยนี่เขาเป็นฮาร์ฟฮาร์ฟเหมือนกันนะกับที่เนี่ยแต่ว่าคือเทรนด์ฮาร์ฟฮาร์ฟเนี่ยเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแล้วก็ต้องผมคิดว่าหลายๆแบรนด์ก็ทำออกมาแล้วแต่ว่าที่ Leisure Project นี่ก็ทำออกมาได้ดีเหมือนกันว่าจะเป็นตัวนี้เนี่ยเป็นการตัดต่อผ้าหลายๆเป็นลายสไตรป์หลายๆสไตรป์เนี่ยมาอยู่ในชิ้นเดียวกันน่าสนใจมากปองว่าชิ้นเด่นของเขาหลายๆชิ้นนะคะที่ปอนแอบตามแบรนด์นี้มานี่ก็คือเรื่องของการที่จะมีเป็นการมีทำเสื้อเชิ้ตสไตล์โค้งๆแบบนี้ฮะซึ่งใส่แล้วก็จะรู้สึกแบบสบายๆเหมาะกับการที่จะแบบเที่ยวด้วยและนอกจากเสื้อผ้าแล้วเนี่ยเขามีอิเซสซอรี่ขายด้วยเดี๋ยวให้ดูอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะเป็นใส่แว่นน่ะโคตรน่ารักเลยอ่ะเพราะนั้นผมเหมาะกับผู้ชายที่มีความเป็นแบบฮิปปี้ฮิปปี้นิดนึงนะดูดิน่ารักมากอ
หรับปัญหานั้นนะคะใครที่เกิดว่าเลือกไม่ได้ระหว่างที่จะใส่กางเกงสแลกดีหรือไปทำงานหรือว่าจะใส่กางเกงวอร์มไปก็ดูกลัวที่จะแบบไม่ฟอร์มอลที่นี่นะคะนี่ไม่ได้แถนนะบอกเลยที่นี่เขาตอบโจทย์นะคะเลเชอร์โปรเจกต์เขามีดีไซน์ใหม่ฮะเป็นดีไซน์ที่น่ารอแล้วก็น่าจะแก้ปัญหาเหล่านั้นของหนุ่มๆได้นี่ก็คือกางเกงตัวนี้เลยค่ะเฮ้ยคิดดูดิคิดได้ไงอ่ะเป็นการตัดต่อเป็นจ็อกแพนกับกางเกงที่เป็นกางเกงสแลกนะฮะให้ดูดีไซน์ของเขาคือจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้มันก็กลายเป็นเทรนด์ของฮาฟๆได้เหมือนกันนะฮะเพราะอันนี้ก็คือการตัดต่อในส่วนของเนื้อผ้าที่ต่างกันหรือว่าลายที่ต่างกันให้มันอยู่ในตัวเดียวกันเรามาลองดูดีกว่าว่าตัวนี้ปอนจะเลือกแมทกับอะไรให้ไปใส่ไปทำงานได้นะฮะสำหรับที่การใส่ไปทำงานนะคะแน่นอนเราก็อาจจะนึกถึงเชิ้ตแต่ว่าที่นี่เนี่ยเชิ้ตของเขาเนี่ยก็มีแบบหลากหลายมากเชิ้ตของที่เลเชอร์โปรเจกต์เนี่ยเขาไม่ใช่เชิ้ตธรรมดาคือเขาจะต้องมีดีไซน์มีแบบอะไรที่มันรู้สึกแบบพิเศษแบบเอ็กซ์ตร้าวาแกนซ่ามากกว่าเชิ้ตปกติตัวนี้ก็น่าสนใจรวมถึงตัวนี้ก็น่าสนใจดูสิคือรู้เลยว่าใส่เสื้อเชิ้ตตัวเดียวก็รู้ว่าเป็นคนแต่งตัวฮะถ้าเกิดว่ามาใส่เสื้อผ้าของแบรนด์นี้แต่สำหรับกางเกงตัวนี้ที่ปอนจะเลือกแมทนะฮะปอนจะให้มันเป็นมีความโมโนโครมนิดนึงดีกว่ามันจะรู้สึกกับผู้ชายแบบพิถีพิถันในการแต่งตัวคือปอนมองว่ามันเหมือนเป็นการที่แบบเขาเรียกว่าไงอะแต่งตัวแบบไม่พยายามซึ่งจริงแล้วคือพยายามมากในการเลือกของนะฮะนี่ปอนจะเลือกเป็นชิ้นนี้นะฮะเลือกโทนสีที่ไปด้วยกันแบบนี้ตัวนี้เนี่ยเขามีการล้อลายสไตรป์แต่เป็นสไตร์ที่ต่างกันคือตัวนี้เขาจะมีแบบว่าเป็นสไตร์แบบอ่อนๆอยู่ข้างในแต่ตัวนี้จะเป็นสไตร์เข้มนะฮะแต่โทนสีคือโทนสีที่ไปด้วยกันส่วนตัวข้างบนที่จะเอาไว้แมทให้รู้สึกคอมพลีทมากขึ้นคือจริงๆแล้วตัวนี้ก็แมทได้เลยนะฮะเป็นสีน้ำตาลทั้งหมดนะฮะแต่ว่าปองก็อยากจะให้สนุกขึ้นอีกนิดนึงแต่นี่เมื่อจะเป็นสไตล์ทั้งหมดแล้วนะครับปอนจะลองเป็นสไตล์แบบ total look ไปเลยดีกว่าตื้อแบบนี้แต่ลองดูนี่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็น้องเขาเป็นคนหล่อฮะใส่ไงเขาหล่อคือจะบอกว่ากางเกงตัวนี้เนี่ยมันต้องแบบมันให้ความรู้สึกเหมือนผู้ชายที่กล้าแต่งตัวมีความแดริ่งนิดนึงนะฮะคือด้วยความที่ดีไซน์ของเขาเนี่ยมีความที่ตัดต่อกันอย่างชัดเจนคือเหมือนเป็นกางเกงแบบจ็อกแพนผสมกับกางเกงที่เป็นสแลกที่มีความเป็นไวด์เลกซึ่งถามว่ากางเกงตัวนี้มองครั้งแรกเราก็รู้สึกชอบเลยก็รู้สึกมันมีความสตรีทผสมกับความที่มันเป็นฟอร์มอลนะฮะแล้วโจทย์ที่ได้ก็คือทำยังไงให้ใส่กางเกงตัวนี้ไปในลุคฟอร์มอลได้หรือใส่ไปเวิร์กไปทำงานได้ปองก็เลยเลือกแมทให้ทุกอย่างมันถูกคุมโทนให้มีความเป็นโมโนโครมทั้งหมดเบสออนด้วยสีที่เป็นสีน้ำตาลสีเบสนะฮะแล้วก็ผสมกับสีเทาที่เป็นเทาเข้มซึ่งก็เพิ่มแอดออนเข้าไปอีกด้วยกันเล่นกับพวกไลฟ์สไตล์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสไตล์จากแจ็คเก็ตเสื้อแล้วก็กางเกงเองซึ่งปองมองว่าลุคนี้เนี่ยคือใส่ก็รู้เลยว่าผู้ชายที่แต่งตัวเป็นผู้ชายที่กล้าที่จะสนุกกับการแต่งตัวนอกจากเสื้อผ้าแล้วเนี่ยที่ Leisure Project เนี่ยเขาก็จะมีอิสเซสซอรี่อย่างอื่นที่มาแอดออนให้ผู้ชายเนี่ยดูสนุกกับการแต่งตัวมากขึ้นอย่างนี้เนี่ยปอนก็แอดในเรื่องของสายคล้องคอที่เป็นสายแว่นเข้าไปนะฮะมันก็ทำให้ลุคทั้งลุคเนี่ยดูคอมพลีทมากขึ้นดูเหมือนไม่ได้ตั้งใจจะแต่งตัวแต่จริงๆแล้วคือตั้งใจมากๆอะไรแบบนั้นวันสยาม
ราไปออกงานนะครับแล้วผมอยากใส่เสื้อลายปิ้นนี่มากเลยครับเพราะผมคิดว่ามันเหมาะกับคาแรคเตอร์ผมครับปกติโดยทั่วไปผมจะใส่เบเซอร์สูทสีพื้นเนี่ยครับแต่เพื่อนๆจะทักว่าดูแก่ครับผมจะทำยังไงครับให้ใส่สูทลายปิ้นอย่างนี้ได้บ้างครับตอนนี้มาอยู่ที่สยามพารากอนแล้วนะครับผมเดินเข้ามานิดเดียวเองค่ะกับร้านนี้เลยค่ะกับร้านอิชชูคือชื่อนี้ไม่ต้องบอกค่ะสำหรับอิชชูคืออยู่กับประเทศไทยเนี่ยมานานมาก20ปีแล้วนะคะล่าสุดผมไปงานอิชชู20ไปนะคะทีนี้เนี่ยจะบอกว่าแบรนด์อิชชูเนี่ยก็มีความโดดเด่นในเรื่องของลายปริ้นมากคือถ้าเราถึงอิชชูก็ต้องนึกถึงลายปริ้นและลายปริ้นของอิชชูก็เป็นลายปริ้นที่พิเศษมากๆเพราะจะผสมผสานเรื่องของ culture วัฒนธรรมไม่ว่าจะแต่ละคอลเลคชันก็จะแตกต่างกันไปโดยเฉพาะคอลเลคชันล่าสุดเนี้ยลายพิมพ์ก็ถือว่าพิเศษมากๆเลยเพราะพอเห็นแล้วเนี่ยพอรู้สึกว่ามันน่าใส่ทุกตัวเลยครับว่าจะเป็นทั้งผู้ชายและผู้หญิงแต่วันนี้เนี่ยจะพาเขาไปดูในร้านว่าลายพิมพ์เขาเป็นยังไงบ้างมาเร็ว Issue แบรนด์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเดินทางเสื้อผ้าล้วนเต็มไปด้วยรายละเอียดมีความกรีกรายและเล่นสีสันได้อย่างจัดจ้านเมื่อสวมใส่ไปแล้วแทบไม่ต้องการเครื่องประดับใดๆมาซ้อนทับอีกเลยและด้วยสไตล์ที่ชัดเจนเป็นตัวของตัวเองตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่นำเสนอไอเทม Basic Classic Unisex ที่สามารถใช้ได้ทั้งชายและหญิงจึงเป็นแบรนด์หนึ่งที่ควรมีไว้ในครอบครองค่ะอย่างที่บอกนี่ไงฮะลายพิมพ์คืออิชชูนี่เขาพิมพ์หมดทั้งร้านเลยฮะคือไม่ว่าจะเป็นตัววอลเปเปอร์เองเสื้อผ้าทุกสิ่งอย่างคือทุกอย่างออนปรินทั้งหมดเลยฮะนี่ให้ดูของผู้ชายรอบนี้คือน่ารักอ่ะคือมีความน่ารักแบบใส่แล้วมันก็ให้ความรู้สึกเหมือนกวนๆดีอ่ะผมว่ามันแบบดูดิปอนสำหรับปอนนะการใส่อิชชูเนี่ยการทำให้วันนั้นอ่ะมันเพิ่ม energy ให้กับร่างกายอ่ะฮะคือวันนั้นอาจจะรู้สึกแบบบลูอ่ะจะรู้สึกว่ามันไม่สดใสแต่พอใส่อิชชูเข้ามารู้สึกแบบเฮ้ยวันนี้ active เลยได้ทันทีเดี๋ยวให้ดูพูดถึง active wear ก็มีนะกางเกงว่ายน้ำน่ารักมากโอเคคือปริ้นแบบอิชชูเนี่ยคือปริ้นไปเลยปริ้นยังไงก็ไม่ผิดถ้าคนที่ชอบลายปริ้นมาที่อิชชูเนี่ยปอนเชื่อว่าใส่ปริ้นของอิชชูไม่มีวันผิดถูกอย่างเดียวถูกเสมอสำหรับอิชชูสำหรับคนที่ชอบลายปริ้นแต่ก็ไม่รู้จะใส่ลายปริ้นยังไงให้ออกงานได้นะฮะสำหรับที่นี่มีคำตอบอย่างที่บอกว่าอิชชูเนี่ยปริ้นไปเลยฮะปริ้นยังไงก็ไม่มีวันผิดฮะจะบอกคอลเลคชันใหม่ของอิชชูเนี่ยมีความน่ารักมากดูดิลายปริ้นของเขามีมาบนเบเซอร์ด้วยนะฮะซึ่งรอบนี้มีแบบให้อยู่ใน2สีเป็นแบบลายปริ้นแบบออนเบสด้วยสีขาวแบบนี้หรือว่าจะเป็นปริ้นให้สุดไปเลยแบบนี้นะฮะซึ่งสำหรับปอนเนี่ยไหนๆก็เลือกแล้วก็ต้องปริ้นให้สุดไปเลยนะฮะปอนขอเลือกลายปริ้นตัวนี้ละกันเพราะจริงๆแล้วเขามีความตัดต่อหลายช่วงมากอย่างปริ้นตรงนี้กับปริ้นตรงช่วงนี้ก็ต่างกันแล้วก็ลายปริ้นตรงช่วงนี้ก็ตัดต่อต่างกันอีกเหมือนกันซึ่งก็เป็นความพิเศษของดีไซเนอร์อาหารที่พยายามจะคลี่คลายลงมาอยู่บนเบรเซอร์ชิ้นเดียวแต่มีความหลากหลายมากๆคือทั้งหมดข้างบนเนี่ยคือปริ้นไปหมดแล้วใช่ไหมฮะเราก็อยากเบรกข้างล่างให้มันดูซอฟลงนิดนึงปอนชอบกางเกงสีขาวมากเพราะกางเกงสีขาวที่แบบมันสามารถเป็นเหมือนเป็นฟาวเดชั่นในการแต่งตัวฮะสามารถเบสออนทำให้โทนสีที่มันแซบทั้งหมดเนี่ยลดทอนลงได้และตัวนี้ของอิชูก็พิเศษมากๆจะเป็นทรงเป้าที่ยาวลงมานิดนึงก็จะมีความพิเศษเป็นเอกลักษณ์ของเขามันจะเลือกแมตช์เป็นแบบนี้นะฮะแต่เสื้อตัวในเนี่ยจะเป็นทีเชิ้ตลายสดๆแบบนี้ก็ได้แต่เมื่อกี้ว่าแอบเห็นแวบนึงวันขอเลือกเสื้อตัวในที่มันดูเซ็กซี่ขึ้นมาหน่อยดีกว่าจะได้ดูสนุกกับงานปาร์ตี้ที่ดูใส่สูทนี้ด้วยเป็นตัวนี้เดี๋ยวลองดูนะฮะอ
เป็นลุคที่ปอนชอบมากๆเหมือนกันนะฮะเพราะว่าคืออย่างที่บอกว่าถ้าเราเป็นคนชอบลายปรินต์อยู่แล้วอะฮะเราก็ต้องปรินต์ให้สุดทีนี้เนี่ยลายปรินต์บนเบรเซอร์ตัวนี้ของอิชูเนี่ยก็มีความโดดเด่นอยู่แล้วด้วยตัวของเขาเองทีนี้ปอนก็เลยเลือกแมทกางเกงสีขาวเพราะอย่างที่บอกว่าเราต้องหาวิธีการแต่งตัวเนี่ยต้องหาชิ้นไหนที่เป็นเหมือนสเตทเมนต์พีซเพื่อให้รู้สึกว่าต้องการที่จะโบชิ้นนั้นให้มันโดดเด่นมากๆปอนก็เลยเลือกที่ข้างล่างเป็นสีขาวสนีกเกอร์ขาวแล้วก็ข้างในเนี่ยก็เป็นแบบเหมือนแทงท็อปสีเนื้อทุกอย่างมันก็เลยขับให้เบรเซอร์ที่เป็นลายปรินต์ตัวนี้ดูเด่นแล้วก็ดูเด้งออกมาเรียกว่าน่าจะตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบลายปรินต์นะฮะเสื้อพอดีตัวส่วนตัวเนี้ยเป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์ที่ผมเพิ่งซื้อมาผมรู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับผมอะครับผมใส่แล้วไม่ค่อยมั่นใจผมจะทำไงดีครับตอนนี้มันอยู่ที่ร้านแคชนะครับผมที่เป็นร้านมัลติแบรนด์นะฮะจะตั้งอยู่ที่ชั้น1สยามดิสคัฟเวอรี่ครับผมซึ่งร้านนี้เนี่ยบอกว่าพิเศษมากๆเหมาะกับสายสตรีททุกคนนะฮะจะบอกว่าปองก็เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบร้านนี้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าเป็นการรวบรวมเอาของที่เป็นไอเทมพิเศษนะฮะไม่ว่าจะเป็นไทยแบรนด์เองแล้วก็อินเตอร์เนชั่นแนลแบรนด์ด้วยและที่สำคัญนะฮะบางไอเทมเนี่ยถือว่าเป็น the one and the only นะฮะที่มีขายที่นี่ที่เดียวนะฮะวันนี้ปอนมาร้านนี้นะฮะปองก็จะมาหยิบจับพวกของไปทำสไตลิ่งงานต่างๆหรือให้กับเซเลบริตี้ต่างๆด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความป๊อปของโทนสีนีออนหรือว่าลักษณะการดีไซน์แบบพิเศษมากๆว่าจะเป็นยีนที่ถูกทำขึ้นมาแบบไม่เหมือนที่ไหนนะฮะตามไปดูกันก่อนครับ Cash ชื่อสั้นๆชื่อนี้จะเข้าไปอยู่ในอะดรีนาลีนของสายสตรีทอย่างคุณที่ชั้น1สยาม Discovery ที่นี่มีแฟชั่นไอเทมมากมายจากทั้งแบรนด์ไทยดีไซเนอร์และแบรนด์อินเตอร์ซึ่งไฮไลท์ของ Cash สิ่งหนึ่งก็คือ Exclusive Only at Cash เสื้อผ้าที่จะไม่ซ้ำใครเพราะมีขายที่นี่ที่เดียวเท่านั้นและอีกหนึ่งความเก๋ก็คือตรงกลางโซนมีโต๊ะให้สายสตรีทมาพบปะพูดคุยกันได้มีคาเฟ่ทรัคกาแฟไนโตรให้ได้ชิมเอาแล็ปท็อปมานั่งทำงานยาวเลยก็ยังได้ค่ะจริงๆที่ผมชอบมากๆสำหรับร้านนี้นะคะก็คือเป็นร้านที่รวมเอาไอเทมของชายและหญิงไว้ในร้านเดียวกันแล้ววิธีการแฮงกิ้งเสื้อผ้าของเขาเนี่ยก็เป็นการแฮงกิ้งที่แบบสามารถซื้อได้ง่ายแล้วก็ลองได้ง่ายประมาณแบบคุณจะแบบหยิบเสื้อผ้าที่เป็นแบบคือจริงๆแล้วอันนี้มันก็ดูเป็นแบบยูนิเซ็กซ์เนาะนะฮะใส่เป็นเสื้อคู่ก็ได้นะฮะทีนี้รู้ว่าจะแบบมาทางนี้ก็คุณก็สามารถที่จะหยิบของผู้หญิงขึ้นมาได้คือชายหญิงเข้ามาช้อปปิ้งในนี้ปอนว่าฟรีมากไอเทมชิ้นนี้ก็เป็นไอเทมที่น่าสนใจมากนะฮะคือโอเคปอนว่ารู้สึกสีบางคนอาจจะตกใจกับการเลือกสีนี้มาแมทแต่ถ้าเกิดว่าแมทข้างบนด้วยสีซอฟต์อย่างที่เป็นสีแบบออฟไวท์สีเทาอะไรเงี้ยมันก็ช่วยเบรกความป๊อปเนี่ยแต่ก็ยังดูสตรีทแล้วก็สนุกอยู่ดีนะสิ่งนี้คือเจิดคือมันมีความเป็นแบบเรนโค้ทเบาๆแต่ว่ามันก็สามารถที่จะแมทเป็นลุคแบบสตรีทแวร์ได้ด้วยอ่ะอันนี้คือเจิดนอกจากเรื่องของเสื้อผ้าแล้วนะฮะเขาก็ยังมีเรื่องของอิสเซสซอรี่รองเท้ากระเป๋าด้วยนะฮะซึ่งก็จะจัดรวมไว้ในแฮงค์พื้นที่แอเรียตรงนี้ทั้งหมดเลยเรียกได้ว่าเข้ามาเนี่ยไม่ต้องไปแมทที่ไหนเลยฮะแมทที่นี่ที่เดียวแล้วก็จบเลยที่แคชนะครับผมไวสนิเกอร์ก็น่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะคะสำหรับผู้ชายนะผมแนะนำเลยว่าถ้าหนึ่งไม่ออกให้บอกไวสนิเกอร์คือไวสนิเกอร์หรือรองเท้าผ้าใบสีขาวที่จะเป็นแบบพันใบไปเลยหรือว่าจะเป็นหนังแบบนี้เนี่ยคือแมทได้กับทุกลุคทุกกางเกงทุกทรงคือใส่แล้วไม่ผิดอันนี้ควรซื้อ
เลเตอร์แจ็คเก็ตคูณอันนี้คือเจอมันเป็นเลเตอร์แจ็คเก็ตที่แบบถูกสเปรย์ทับข้างบนอีกทีนึงคือถ้าเบื่อกับเลเทอร์แจ็คเก็ตที่มันเป็นแบบคลาสสิก normal แล้วค่ะผมว่าที่เนี้ยมีชิ้นพิเศษให้เลือกแล้วก็ฟันขึ้นนะฮะอันเนี้ยดีมากปอนเชื่อว่าหลายคนเบื่อกับการแต่งตัวแบบเดิมๆแต่ก็ไม่กล้าที่จะแบบเอาเดอะรูออกมาคือไม่กล้าที่จะเอาตัวเองออกมาลองกับอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยฮะเพราะว่ามันอาจจะดูไม่เป็นตัวของตัวเองหรืออาจจะใส่แล้วก็เขินอะไรเงี้ยวันนี้ปอนจะมาลองดูนะฮะว่าการจะแก้ปัญหาเหล่านั้นให้กับคุณผู้ชายส่วนใหญ่ที่มีปัญหาแบบนั้นได้ยังไงนะฮะเดี๋ยวขอเลือกแบบเทรนแรกเลยกันมันเป็นเทรนเกี่ยวกับเรื่องของโอเวอร์ไซส์แล้วก็มีความเป็นสตรีทด้วยซึ่งปอนว่าร้านเนี้ยแคชเนี่ยน่าจะตอบโจทย์เพราะมีชิ้นสนุกอยู่หลายชิ้นมากอันนี้คือน่าสนใจมากคือมันมีความเป็นทีเชิร์ตผสมกับเสื้อฮาวายแต่อันนี้มันพิเศษกว่าความเป็นโอเวอร์ไซส์ปกติเพราะมันมีความเป็นฮาฟฮาฟซึ่งเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงแล้วก็เป็นเทรนด์ที่น่าลองมากๆสำหรับตอนช่วงนี้ด้วยนะฮะก็คือนี้เลยตัวนี้มันว่าน่าสนการเอาทีเชิร์ตมาตัดแบ่งหรือโครงสร้างของเสื้อใหม่ผสมกับตัวเชิร์ตที่เป็นเชิร์ตฮาวายที่เป็นแบบวินเทจเนี่ยก็เป็นลุคเล่นที่น่าลองนะฮะแต่อันนี้มันเป็นเชิร์ตแบบเขาเรียกว่าไงเป็นเชิ้ตฮาวายตัดกับทีเชิ้ตซึ่งยังเห็นเป็นคอเชิ้ตอยู่ใช่ไหมคะแต่ส่วนอันนี้เนี่ยอยากให้ดูมันก็คือเป็นความเป็นสำหรับคนที่อาจจะรู้สึกว่าอันนั้นมันอาจจะตะโกนออกไปมากไปนิดนึงเกินที่จะกล้าแตกเพราะว่าการเลือกแบบนี้ชิลูเอตแบบนี้ก็อาจจะแบบเบาลงหน่อยเพราะว่าอันนี้ชิลูเอตเขายังดูเป็นทีเชิ้ตอยู่แต่ว่าผ้าตัวนี้ถ้าจับจริงๆแล้วมันก็คือผ้าเถื่อนเสื้อเชิ้ตฮาวายนั่นเองนะฮะก็ขอเลือกตัวนี้ดีกว่าสำหรับปอนเนี่ยไปเลือกกับจีนดีกว่าจีนเนี่ยก็คือเอาสักเป็นสีแบบเดนิมเข้มๆก็จะได้เบรกโทนสดใสของเสื้อลงได้บ้างนี่เลยค่ะนี่ชื่อแบรนด์ว่ามิตรสหายชื่อก็เก๋แล้วว่ากางเกงทรงเอวสูงเนี่ยคือใส่แล้วมันมีความพิเศษตรงที่ว่าใส่ไงก็ไม่ดูตันใส่แล้วไงก็ดูขายาวเนี่ยความพิเศษของเขาปอนจะเลือกแบบนี้ปอนคงจะเลือกคอมพีทลุคด้วยแจ็คเก็ตอีกสักตัวหนึ่งนะฮะปอนขอเลือกตัวนี้แมทเพิ่มแล้วกันนะฮะเพื่อให้ลุคมันดูมีเลเยอร์ขึ้นนะเป็น3ชิ้นเดี๋ยวลองดูตอนที่มันแมทให้น้องเขาวันนี้เนี่ยปอนก็เป็นในเรื่องของการอยากให้ดูสตรีทขึ้นดูแบบยังขึ้นแล้วก็เฟชขึ้นนะคะคือเสื้อตัวนี้อย่างที่ปอนเลือกมาอย่างเสื้อยืดตัวข้างในเนี่ยคืออย่างที่บอกว่ามันมีความพิเศษของการตัดต่อเป็นแบบพาร์ปนะฮะแล้วก็จริงๆเราก็ทรงเนี้ยมันก็มีความโอเวอร์ไซส์แต่มันก็คือพลัสประมาณ1ไซส์อะไรเงี้ยฮะซึ่งการพลัสมา1ไซส์เนี่ยก็ตอบโจทย์ในการเลือกเสื้อโอเวอร์ไซส์ให้เข้ากับเทรนด์นะฮะส่วนเรื่องของตัวแจ็คเก็ตที่ปอนเอามาเนี่ยก็คือก็มีความเป็นฮาฟฮาผสมเข้ามาอีกนิดนึงฮะไม่ว่าจะเป็นการใช้ผ้าไทดายตรงนี้ซึ่งมันย้อมเข้ามาแรงมากของตอนนี้เหมือนกันมันเป็นเอลิเมนต์ของการรวบรวมเทรนด์ต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นโอเวอร์ไซส์เป็นฮาฟฮาเป็นไทดายเขาเรียกเป็นสตรีทลุคเพิ่มเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นปอนก็เลยเลือกแมทกับกางเกงจีนสีเดนิมเลยซึ่งสีเดนิมแบบนี้เนี่ยแมทกับอะไรก็รอดนะฮะคือปอนส่วนตัวปอนมองว่าการแมทเดนิมแบบที่เป็นสีเข้มแบบนี้เนี่ยมันให้ความรู้สึกว่ามันไม่ใช่สตรีทมากมันยังมีความเป็นลักชัวรี่ขึ้นได้อีกนิดนึงอันนี้มันมองว่าเป็นเอลิเมนต์ที่ลงตัวนะฮะส่วนเรื่องหมวกอะฮะหมวกทรงนี้เนี่ยคือจริงๆจะบอกว่าแล้วแต่นะฮะว่าผู้ชายบางคนอาจจะชอบแบบการใช้เล่นหมวกแก๊ปแต่จริงๆแล้วมาที่เนี่ยที่แคชนะฮะมีอัซเซสซอรี่ให้เลือกเยอะมากแล้วมีหมวกหลายทรงมากซึ่งมันว่าหมวกไปเลยที่ต้องลองแล้วน้องเขาก็เข้ากับหมวกลุคนี้ให้ดูสตรีทที่มันดูสนุกขึ้นแล้วก็ฟันขึ้นส่วนเรื่องอัซเซสซอรี่ก็มีเหมือนกันใช่ไหมฮะมาที่ก็เองก็เป็นเรื่องของเป็นเลทก็เรียกว่ามาที่นี่ที่เดียวจบทั้งลุคนี้
เรียบร้อยนะครับกับ3ลุคที่ปอนพามาแนะนำในวันนี้มาแชร์ไอเดียกันในวันนี้นะฮะก็ทั้งหมดทั้งมวลนะฮะก็เข้ากับเทรนด์ที่ชื่อว่า half and half ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสตรีทลุคเรื่องของการใส่ไปทำงานหรือว่าจะเป็นลายปรินต์แบบ half and half ก็ยังไงก็ฝากไว้แล้วกันนะฮะว่าแฟชั่นเป็นเรื่องของสนุกก็อยากให้เปิดใจในการแต่งตัวแล้วกันเนาะยังไงก็ฝากที่นี่ไปด้วยนะฮะวันสยามครับผมครบทุกอย่างนะฮะที่สยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์แล้วก็สยามดิสคัฟเวอรี่มาช็อปกันเยอะๆนะครับไปแล้วได้เห็นไอเดียในการ mix and match จากคุณปอนกันไปอย่างเต็มที่เลยใช่ไหมล่ะคะเรียกว่าสามารถนำไปปรับใช้และแชร์ให้โลกโซเชียลได้จับจ้องกันเลยทีเดียวค่ะได้ทริคการแต่งตัวกันไปแล้วก็มาถึงเวลาหิวกันอีกแล้วค่ะช่วงหน้าเราจะพาไปร้านไหนห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะวันสยามช่วงสยามไดนิ่งวันนี้ขอเอาใจคนรักการทานสุกี้ยากิเป็นชีวิตจิตใจโดยเฉพาะสายเนื้อต้องมาที่นี่เลยค่ะสุกี้มาสะพร้อมเสิร์ฟความอร่อยอันพิถีพิถันของสุกี้ยากิที่ได้รับการปรุงรสและคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีในแบบฉบับ Japanese Sukiyaki Kansai Style ดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่มีมานานกว่า100ปีในบรรยากาศร้านแสนอบอุ่นมีความเป็นญี่ปุ่นขนาดแท้เหมาะที่จะพาเพื่อนๆครอบครัวหรือคนพิเศษมาสัมผัสความสุขกับมื้ออาหารใครที่ชอบทานเนื้อชาบูซูชิและซาชิมิหั่นหนาๆเต็มๆคำต้องที่นี่เลยค่ะสาริสานฤปกรนะคะเป็นเจ้าของร้านซิกี้มาสะคอนเซ็ปต์ของร้านเราเนี่ยมาจากแถบคันไซในญี่ปุ่นเป็นการเสิร์ฟซิกี้แบบมันในน้ำคลุกคลิกรสชาติจะเข้มข้นกว่าทานซิกี้แบบปกติที่จะมีใส่น้ำไปก่อนเยอะๆอย่างนี้ค่ะนอกจากการรูปแบบการเสิร์ฟการทำที่แตกต่างแล้วก็ตัวเนื้อแล้วก็คัดสรรพิเศษแล้วก็ import เนื้อจากญี่ปุ่นหมดเป็นเนื้อวากิวตัวน้ำซอสเนี่ยเราทำเองหมดไม่ว่าจะเป็นซอสงาหรือว่าตัวโกมะเนี่ยค่ะเราทำเองบดเองเพราะฉะนั้นไม่มีสารการบูดไม่มีผงชูรสที่เด่นของเราอีกอันก็คือซุปชาบูชาบูเราจะเรียกว่าทงคัตสึซุปต้มเคี่ยวนานกว่า8ชั่วโมงเราก็เลยจำลองบ้านในเกียวโตแล้วก็มีตรอกที่เป็นบ้านเล็กๆหรือตรอกเล็กๆในเกียวโตมาค่ะแล้วก็จะมีห้องเสิร์ฟชั้น2ก็จะเน้นพวกไม้เสื่อทาทามิหรืออะไรวัสดุธรรมชาติสำหรับสาขาที่สยามพารากอนเนี่ยนอกจากเราเสิร์ฟสุกี้ยากิแล้วเรายังเพิ่มเติมเอาของซูชิมาสะเข้ามาด้วยจะเป็นพวกปลาดิบซูชิเอามาเพิ่มเติมในสาขานี้ค่ะวันนี้จะมาแนะนำเมนูที่เป็นที่นิยมที่สุดของร้านนะคะก็ซูกิยากิเนื้อนะคะคือเนื้อวากิว A4 เนี่ยลูกค้านิยมทานมากสุดเพราะว่าจะไม่มันเกินไปนะคะเรียกได้เลยว่านุ่มละลายในปากแทบไม่ต้องเคี้ยวเลยยังจะมีคงความมีรสชาติเนื้อแดงอยู่แต่จะไม่เหม็นสาบอันนี้ชุดสุกี้จะมีผักมีข้าวแล้วก็นิยมจิ้มกับไข่ดิบนะคะแล้วก็มีสลัดให้มีซุปให้อ่ะค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวมาแนะนำวิธีการทานนะคะเริ่มต้นจากที่เราจะทำน้ำตาลให้เป็นคาราเมลก่อนนะคะคือมันจะไม่หวานจัดมันมีความขมเล็กๆเบาๆอย่างเงี้ยพอน้ำตาลเริ่มร้อนและเริ่มมีคาราเมลเล็กๆแล้วก็ใส่น้ำซอสวาริชิตะนะคะแล้วก็ระวางเนื้อลงไปนะคะมันจะเป็นเหมือนกึ่งๆผัดน้ำคลุกคลิกเพราะฉะนั้นเนี่ยรสชาติเนื้อก็เนื้อจะดูดน้ำซอสเข้าไปอะค่ะรสชาติก็จะเข้มข้นนะคะอันนี้คือข้อต่างที่จะเป็นน้ำซุปแบบเต็มหม้อแล้วก็เอาเนื้อลงไปค่ะแล้วก็เราจะทานคู่กับไข่ดิบนะคะจิ้มกับไข่ดิบ
จากทานเนื้อไปแล้วนะคะเราก็ควรจะทานคู่กับเส้นบุกและผักนะคะสลับไปมาเนี่ยค่ะเส้นบุกเพราะว่าจะช่วยเรื่องในการย่อยนะคะถ้าเป็นวุ้นเส้นปกติจะไม่มีคุณสมบัติในการช่วยย่อยนะคะในปกติคือเราจะแค่อย่างนี้ค่ะสลับกันก็ไม่ได้ลงผักหมดแล้วก็เดี๋ยวสลับเนื้อแล้วก็ทานกับเส้นผักไปเรื่อยๆพอจะทานคาวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ต้องมีของหวานตามนะคะอันนี้เป็นชาเขียวพุดดิ้งนะคะทำจากนมถั่วเหลืองนะคะอันนี้ก็จะนุ่มๆละมุนนะคะเราจะไม่เน้นหวานเลยจะไม่หวานมากนะคะจะมีถั่วแดงให้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดไม่ชอบชาเขียวก็จะมีเป็นคาราเมลคัสตาร์ดรสชาติก็จะกลมกล่อมไม่หวานเหมือนกันค่ะเซตต่อไปเป็นเซตชาบูชาบูนะคะอันนี้ก็เป็นยอดนิยมของร้านเหมือนกันค่ะสำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อก็จะมาทานเป็นหมูแล้วก็ทานกับซุปทงคัตสึทงคัตสึเนี่ยเราใช้กระดูกหมูต้มจนได้ซุปที่มีคอลลาเจนเยอะทานแล้วผิวพรรณสวยแน่นอนค่ะจะนิยมใส่ผักไปเลยก็ได้ค่ะเพื่อให้น้ำซุปเป็นหวานขึ้นแล้วก็เอาหมูลงไปแล้วก็แนะนำให้เหมือนแกว่งในน้ำซุปถึงเขาถึงได้เรียกคำว่าชาบูชาบูเพราะเป็นเสียงในการที่เวลาซุปเดือดๆแล้วก็แกว่งจิ้มกับซอสงาหรือว่าพรอนสึใครชอบเผ็ดก็เรียกพริกขี้หนูกับกระเทียมได้นะคะเสร็จแล้วเราจะทานคู่กับเส้นเป็นเส้นอูด้งเย็นนะคะจิ้มกับซอสงาที่เป็นซอสสูตรพิเศษของร้านที่เราทำขึ้นเองสำหรับที่ศูนย์การค้าเรามีพิเศษคือเราเอาซูชิมาสะมาร่วมด้วยนะคะสำหรับจานนี้นะคะเป็นซาชิมิรวมสิ่งที่พิเศษคือเราเน้นเรื่องความสดจะมีโฮตาเตะมีฮามาจิแซลมอนอากามิแล้วก็มีทาโกะแล้วก็คริสปี้สไปซี่โรลข้างนอกนี่จะเป็นข้าวพองมีคลุกสไปซี่เล็กๆเบาๆอะค่ะข้างในก็จะมีอากามิแซลมอนแล้วก็ทาโกะเมนูพิเศษสำหรับที่ศูนย์การค้านี้เลยนะคะก็คือซูชิสุกี้ค่ะเหมือนทานเนื้อสุกี้อยู่ในซูชิก็คือว่ามีเนื้อ1ชิ้นแล้วมีไข่ดิบแล้วก็โรลเข้าไปเลยอันนี้เนี่ยจะเป็นข้าวหน้าเนื้อสับหรือว่าเป็นข้าวอบสไตล์ญี่ปุ่นเพราะเราใช้เนื้อตัววากิวอะค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีความนุ่มพิเศษแล้วก็กลมกล่อมในซอสพิเศษของเราค่ะแล้วก็จะเสิร์ฟพร้อมกับไข่ออนเซ็นหลังจากรับประทานอาหารต่างๆที่ร้อนๆแล้วนะคะที่อยากนำเสนอก็คือขนมคุสุกิริทำจากแป้งคุสุโกะเป็นขนมญี่ปุ่นใสๆอย่างเงี้ยค่ะเอาเส้นคุสุกิริเข้ามาจิ้มกับน้ำตาลน้ำเชื่อมตัวเนี้ยค่ะเป็นน้ำตาลใสแดงนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบขิงก็เอาขิงใส่เข้าไปน้ำเชื่อมตัวนี้ได้เลยนะคะนุ่มเย็นชื่นใจแล้วก็จะมีความดึงๆของแป้งนิดนึงค่ะสำหรับคนที่ชื่นชอบอาหารสุขภาพสไตล์ญี่ปุ่นนะคะขอเชิญมาที่ร้านซูกิมาสะชั้นจีสยามพารากอนกูเมการ์เด้นฝั่งเหนือนะคะทางร้านยินดีพร้อมบริการเนื้อนุ่มผักสดแล้วก็ซูชิซาซิมิที่สดสดใหม่ๆทุกวันนะคะซูกิยากิเราจะมีพนักงานมาทำให้ที่โต๊ะด้วยนะคะวันสยามเ
ยามแฮปปี้ดิ้งสัปดาห์นี้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นสักขีพยานในความภาคภูมิใจของคนไทยที่ประเทศไทยได้เป็นประธานอาเซียนในปี2562กับงานเปิดตัว Thailand's ASEAN Chairmanship 2019 Interactive Kiosk ณศูนย์การค้าสยามพารากอนบริเวณแฟชั่นฮอลล์ชั้น1ซึ่งภายในงานเต็มไปด้วยกิจกรรมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการขับร้องเพลงพลังอาเซียนโดยกลุ่มนักร้องวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์การพูดคุยกับเน็ตไอดอลและศิลปินจิตอาสารวมถึงการร่วมกิจกรรม Interactive Kiosk ที่เป็นการบันทึกวิดีทัศน์สั้นเพื่อ Say Hello to ASEAN ในรูปแบบของคุณผ่านจอคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถดาวน์โหลดและโพสต์ลงบัญชีสื่อโซเชียลของตัวเองได้อีกด้วยค่ะกิจกรรมวันนี้นะคะภายใต้ Thailand's ASEAN Championship 2019 Interactive Kiosk นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเชิญชวนนะคะให้ประชาชนที่มาเข้าร่วมกิจกรรม Interactive Kiosk ก็คือเป็นบูธนะคะภายใต้หัวข้อทักทายอาเซียนกิจกรรมนี้จะมีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่8พฤศจิกายนแต่ละเดือนก็จะมีหัวข้อที่แตกต่างกันนะคะประชาชนหรือพี่น้องที่เดินทางมาไอคอนสยามก็ดีหรือสยามพารากอนซึ่งบริษัทสยามพิวรรธน์กรุณาเอื้อเฟื้อสถานที่ให้กับเรานั้นก็เพื่อที่จะดึงดูดเชิญชวนให้มาโพสคลิปวิดีโอนะคะเกี่ยวกับแนวคิดต่างๆเหล่านี้เพื่อเชิญชวนให้ทุกคนรู้จักอาเซียนมากขึ้นเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเข้าใจการเป็นประธานอาเซียนมากขึ้นในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างการรับรู้การเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นประธานอาเซียนของไทยวันนี้ที่ได้มาร่วมงานอาเซียนใช่ไหมครับรู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะครับแล้วก็เป็นเกียรติมากที่เขาเชิญเรามาพูดในแง่ของสื่อออนไลน์นะครับผมด้วยที่เคทำสื่อออนไลน์มาตั้งนานแล้วนะครับการเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ออนไลน์นะครับผมก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องข้อดีข้อเสียนะครับของการใช้สื่อออนไลน์นะครับผมในระดับภูมิภาคนะครับแชร์ให้คนที่แบบไม่มีโอกาสได้ไปหรือว่าคิดไม่ออกว่ากำลังจะไปไหนได้มีโอกาสได้ไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมณตอนนี้มันถึงแม้มันมีจะยังไม่ได้มีการทำงานในส่วนของกระทรวงตรงนี้แต่ว่ามันมีก็เป็นคนนึงที่รู้สึกว่าเราสามารถมีส่วนร่วมได้อะตอนนี้ไม่มีทำพวกเกี่ยวกับเรื่อง inspiration เป็น speaker เป็นการพูดอะไรเงี้ยให้แรงบันดาลใจเราก็สามารถจะนำตรงนี้มาเป็นส่วนเล็กๆในการที่จะเป็นแบบสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนให้กับโลกใบนี้ได้ให้โลกใบนี้ดีขึ้นได้อะไรเงี้ยค่ะพวกเราเซลซิทีนก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณทางกระทรวงการต่างประเทศด้วยนะคะที่ให้พวกเราได้เป็นเปรียบเสมือนตัวแทนของเยาวชนไทยนะคะที่อยากจะพัฒนาทักษะความสามารถอย่างไร้ขีดจำกัดค่ะพวกเราก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดเลยค่ะแล้วก็ภายในงานนี้ก็มีการให้ความรู้ด้วยใช่ไหมคะพี่เฟสใช่ค่ะภายในงานก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมสนุกนะคะกับกิจกรรม interactive kiosk นะคะที่เราจะสามารถมาพูดคุยนะคะแล้วก็มาอัดคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะผ่านจอคอมพิวเตอร์ได้ด้วยค่ะกันบ้างคะกับเรื่องราวของเทรนด์สุดชิคที่ Absolute สยาม TV จัดมาให้คุณผู้ชมแบบเต็มสตรีมใครชอบแบบไหนก็นำไปเป็นไอเดียในการ Mix and Match ในแบบของตัวเองรับรองว่าหนุ่มๆยุคใหม่เขาไม่กลัวแฟชั่นแรงๆกันแล้วล่ะค่ะถ้าใครใจถึงพอรับรองการแต่งตัวของคุณจะคูลและทันสมัยมากๆค่ะ
สัปดาห์หน้าจะมีอะไรมาอัปเดตกันบ้างนั้นห้ามพลาดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ